นิกกันมาปิกนิกกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะหิมะเริ่มละลายแล้วน้ำมันก็จะไหลลงตามทางเลยค่ะหิมะเริ่มละลายแล้วน้ำเยอะมากแต่ก็ไม่เยอะเหมือนทุกปีนะทุกปีจะล้นถนนเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเวลาหิมะมันละลายอะค่ะดูวันนี้พักคลิปกินไปก่อนนะคะเพราะไม่รู้จะกินอะไรให้ดูนี่วันนี้ก็จะพาดูบรรยากาศเหมือนเดิมแล้วค่ะมาบ้านหลังนี้ค่ะบ้านของพี่ชายพี่ไฟน้องโซเฟียเขาไม่อยู่กับเราเหมือนเดิมค่ะนางไปเยี่ยมเพื่อนมาไปเยี่ยมเพื่อนนางจะเข้าไปถ่ายตรงหน้าบ้านหลังนั้นให้ดูเป็นที่อบชาวนาค่ะทุกคนแต่น้ำมันเยอะมากเข้าไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยววันหลังจะเข้าไปรีวิวให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะยังไม่เสร็จเปิดใช้งานเลยค่ะให้ดูน้ำไหลเยอะมากเนี่ยค่ะดูค่ะบรรยากาศรอบๆเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะติดตรงทะเลตรงนี้ค่ะทะเลตรงนู้นเห็นไหมคะแถวๆนี้ก็จะไม่ค่อยมีบ้านคนค่ะเนี่ยเห็นบรรยากาศไหมคะสวยไหมคะทุกคนเหมือนเดิมอะค่ะต้นไม้ต้นหญ้าพึ่งหมดหนาวไปมันก็ยังไม่โผล่ยอดขึ้นให้เห็นเขียวๆนะคะแต่มันก็จะเห็นอย่างเงี้ยโอ้ยบรรยากาศเนี่ยค่ะตอนช่วงหน้าหนาวหิมะเยอะๆเนี่ยมันเป็นทางชันอย่างเงี้ยน้องโซเฟียสนุกเลยค่ะเล่นสกีเล่นอะไรอย่างเงี้ยพาไปคุยกับหนุ่มๆ นะคะว่าหนุ่มๆทำอะไรกันอยู่นะคะมาดูค่ะหนุ่มๆก็ทำอะไรกันหนุ่มๆก็ทำอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีครับมาเฟียแอนอุ้งแกลคาดูเยสปิ้งย่างค่ะบาร์บีคิวโสดนะคะคนนี้โสดค่ะใครสนใจติดต่อได้นะคะใจดีเสร็จกันแล้วค่ะทานเสร็จก็เดี๋ยวขับรถกลับบ้านไปรับน้องโซเฟียกลับบ้านโซเฟียไปหาเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะมาคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความเนาะโอเคค่ะดูหนุ่มๆเขาก็ยืนมองวิวคุยกันตามภาษาพี่น้องค่ะ
คนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้ารักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย